สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเล่นเกม LEGO Indiana Jones ในแพลตฟอร์ม V กันนะครับโอเคมา New Game มาเลยนะสร้างเซฟใหม่ Confirm ก็เข้ามาในโกดังนะแล้วก็ให้เลือกเรื่องราวที่จะไปชนภัยกันนะก็เรื่องราวแรกก็เป็น Kingdom of the Crystal Skull Part 1นะก็คืออาณาจักรกระโหลกผลึกแก้ว Part 1Start story กันเลยมีหนังเหมือนว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของโบราณนะฮะหายแตกโจรมานะก็ให้โจรไปหาของโบราณเป็นหายนะนี่รูปร่างตามนี้แล้วก็ให้แผนที่มาแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีการเตรียมการไว้พร้อมเกินไปนั่นน่ะเหมือนไม่อยากเหมือนอยากให้เราไปพ้นๆอะไรเงี้ยโอเคไปทางที่ตะวันออกของอเมริกาเป็นเมืองศูนย์กลางชุมทางสถานีรถไฟนั่นเองจำได้ว่านะครับว่าต้องเก็บกล้วยกระโดดปุ๊บเอนั่นไงลิงเอากล้วยแรกกุญแจไขลานนะโอเคปุ่ม Z ใส่นะแล้วก็กดปุ่ม Z ค้างนะขึ้นรถไฟกันได้เลยแย่ ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวพอขึ้นช่างลงใต้นะมาที่อเมริกาอัตใต้นะน่าจะเป็นเผ่าพวกแถบอินเดียนแดงนะก็เป็นแบบโซนเรซายสักแห่งนะว้าวเกือบจับเพื่อนตาเปล่าแต่เปลี่ยนภัยแล้วก็แต่ไม่ฟังนะโอเคลดไอติมเอาไปเลยไอติมซื้อขายกันอยู่อ้าวไงลดไอติมขับตามล่ะฮ่าจะขายไอติมให้กับพวกกองทหารนะนั่นไอคนที่ไม่ได้ไอติมซื้อไปแต่ไม่ได้ไอติมนะก็ไล่ตามด้วยย่อเหมือนมีป้ายบอกทางไปทางเหมือนกับตรงระเบิดอะไรสักอย่างลูกกระโหลกด้วยฮะถูกจับมาทำอะไรเอ่ยโอ้โหกองทหารมีปืนมีไอติมฮะเหยียบไอติมผู้พันหญิงนะเป็นโกดังนะครับส่งโทรจิตนะเปิดประตูแต่จริงก็คือไปให้ทหารลูกแก้วกันนะคือเปิดประตูให้โดยมีสัญญาณมือได้เลยโอเคเขาเหมือนให้หาลังของนะแต่ข้อลังมันก็เหมือนกันไปหมดอ่ะจะเอาลังไหนล่ะโอเคบังคับตัวละครได้แล้วไปลุยเลยกดดีนะชกของจุดๆๆเก็บเหรียญนะเก็บเหรียญที่หล่นจุดกดแซดยกของแล้วกดแซดอีกทีวางเคขึ้นบนกด B ค้างโหนนะเล็งเป้าแล้วก็ปล่อยโอเคโหนขึ้นมาได้จึงๆๆเก็บเหรียญน้ำเงินนะรูดลงกด B อีกทีกาอากาศก็คือจะโหนไปอีกอันหนึ่งนะโอเคเก็บเหรียญเงินตรงนั้นได้แล้วไปต่อเก็บก็อย่าให้เต็มหลอดข้างล่างนะก่อนจบด่านไปไหนต่ออ๋อมีที่โหนอยู่ข้างบนนั่นไงโอเคบีซื้อซื้อซื้อเขียนของเขียนลังสีเขียวนี่นะครับไปทางซ้ายสุดตรงไปเลยดึงโอเคโหนไปเอาเหรียญน้ำเงินหน่อยนะแพงแพงโอเคแซดค้างนะต่อเลโก้ขึ้นกระไดโอเคแม็กนี่คือแม็กนะผู้ช่วยเราก็เ
็คือถ้าเราไม่ต่อทางให้แม็กไปด้วยก็ไปต่อไม่ได้นะโอเคที่กั้นข้างล่างกระโดดไม่มีอะไรข้ามไม่ได้เป็นทางเรียกว่าขอบจากขอบฉากโอเคเจ้าแห่งการทำลายมาแล้วทุบๆๆๆๆๆๆอย่างเดียวเลยเอาเหรียญเอาเหรียญน่ามีสวิตช์ข้างในกรงนั่นเหยียบสวิตช์โอเคพัดลมเปลี่ยนตัวต้องมีคนหนึ่งเหยียบสวิตช์ไว้นะโอเคทำลายทำลายทำลาย Z Z อีกทีวางนะโอเควางตำแหน่งนี้แล้วไงต่อแล้วก็อ๋อมีเหมือนลังเผยเหมือนเป็นหุ่นยนต์อ่ะนะตรวจตัวนะโอเคเราต้องหาลังเลโก้มาต่ออีกฝั่งนึงนะด้านขวาตรงแท่นสีเขียวนั่นนะตรงนี้นั่นเลยทำลายทำลายทำลายนั่นไงลังอีกลังนะครับที่ต้องมีชิ้นส่วนต่อโลโก้โอเคแซดวางต่อโลโก้แซดค้างตุ้มโอเคอีกฝั่งนึงแซดค้างปังโอเคเป็นรูปเป็นร่างหุ่นยนต์แล้วเปลี่ยนเป็นแม็กซ์เล็งปืนดีค้างโอเคได้อะไรมาโอเคเหมือนเป็นไม้เท้าในการส่องกระจกแสงรวมแสงนะโอ้โหเป็นหุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะก็เปลี่ยนตัวไปอีกฝั่งนึงพร้อมกันโอเคหุ่นยนต์ทำงานแมว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 วิ่งไปไหนนะตุ้มโอ้โหไฟไหม้ไฟไหม้โอเคไฟไหม้ก็ต้องใช้น้ำนะเล่งบี้ป้าตามจุดกระพริบสีขาวถึงโอเคอีกหนึ่งขวดดีค้างป้าตู้โอเคเรียบร้อยแซดค้างประกอบเลโก้ชิ้นส่วนถึงไปต่อได้แล้วทำล้าให้ดึง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 โอเคเหมือนต้องทำอะไรกับตรงนี้นะเพราะมันเรียงเหรียญมาตรงนี้เชียวโอเคเปลี่ยนเป็นแม็กยิงปืนตู้โอเคได้ของตรงนี้กดแซดอ๋อเป็นหอกก็คือสร้างที่โหนนั่นเองนะเพื่อโหนขึ้นไป3อันจึ๊ดอันที่2อันที่3เรียบร้อยโดดดึงดึงดึงเรียบร้อยเข็นเข็นเข็นลังสีเขียวนะดื้อตูมเหมือนชิ้นส่วนเหล็กใสๆนี่มันจะลอยไปไหนนั่นติดกับลังนั้นเลยฮะโอเคเหมือนในลังนั้นไม่มีคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแฮะไปกันต่อเลยลาฮะอ๋อยังต้องใช้เป็นตัวเทิร์นขึ้นไปนะกระโดดขึ้นไปโอเคทำลายเหรียญน้ำเงินนั่นเอาไงเอ่ยขอหาวิธีไปเอาเหรียญน้ำเงินตรงข้างๆข้างบนตรงนั้นนะโอเคโหนขึ้นไปถึงน่าจะตรงนี้ใช่เลยโหนโซ่ต่อถึงแนวไม่ถึงโอเคเก็บเหรียญ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 มีปุ่มใหญ่อยู่ด้วยนะสีส้มโอเคทำลายเก็บเหรียญขอใช้เวลาในการเก็บเหรียญให้เต็มหลอดหน่อยนะอาจจะแบบไม่เล่นไปเร็วๆวนๆเก็บเหรียญให้หมดก็เรียกว่างกนะโอเคปุ่มใหญ่ตรงนี้ต้องใช้อะไรกดเนาะขึ้นมาบนตู้คอนเทนเนอร์ฮะแม็กมาช่วยกันกดพร้อมกันหน่อยนั่นไงจักรยานในตู้คอนเทนเนอร์โอเคครับข
ีโดยการกดปุ่ม C นะแล้วก็บังคับมากดหนึ่งปุ่มใหญ่นี่เหลืออีกปุ่มหนึ่งด้านขวาทำไงต่อทำลายเก็บเหรียญทำลายทำลายทำลายโอเคไม่รู้ไปตรงไหนนะเพื่อหางั้นลองขึ้นไปที่โซ่นะหัวโซ่นะไปด้านขวาสุดโอเคเข็นถึงแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเหล็กใสๆนะเป็นอีกกองหนึ่งตึ๊บนั่นไงแสดงว่าไอ้ผู้พันหญิงที่ต้องการได้ลังนี้ปึ๊บแตกเอื้อของในนั้นแตกเปล่าโชคดีไม่แตกดูท่าทางยิ้มๆได้ถุงเงินฮะเหมือนมีแรงก็ล่ะดึงดูดโลหะนะโอ้เหมือนเป็นกะโหลกผลึกแก้วนั่นเองนี่ตามจับมันเลยย่อหลบเครื่องซักผ้าชิงช้าอะไรนั่นน่ะดูดมันเหมือนเป็นตัวละครใหม่หนังสือพิมพ์อยู่ถ้าคุณแจรถมาคนนี้นะโอเคมองทางนี่ไงไม่มองรถโอเคบอสมา3หัวใจใช้ขับโอ้โหรถมีระเบิดด้วยตัวบอสโอเคใช้รถกดปุ่มใหญ่นั่นไงเก็บเหรียญสักครั้งเห็นกลไกนะที่เอากระไดลงมาใช่แล้วไปดุยกับบอสหน่อยอุ้ยระวังระเบิดขวดโอ้ยกะจะใช้แซ่ล่ามันซะหน่อยโดนระเบิดมันซะแล้วปุ๊ระเบิดขวดละโอเคหนโซ่ขึ้นข้างบนไต่ขึ้นไปเจ้าบอสตายซะเอ้ามันหนีลงไปอีกโอเคเฮ้ยตกลงมาข้างล่างเฮ้ยไปดันคันโยกอะไรทำงานโอ้ยโดนกดปุ่มแบงอีกคืออาเกิดอะไรขึ้นได้แล้วเพื่อมันก็มีแส้โซ่นะเรามีแส้หนังใช้ปืนเก็บเจอบอสแล้วอ่ะแต่ยังเก็บเหรียญไม่ครบเลยยังไม่เต็มหลอดนะขอเก็บเหรียญให้เต็มหลอดก่อนดึงหัวอะไรเยอะแยะในมุมโอเคซ้ายเกิดทำลายเขาขอให้หมดเย้เต็มหลอดแล้ว to adventurer นะเป็นขั้น true adventurer มันจะขึ้นมานะแปลว่าผู้นักประชนภัยที่แท้จริงโอเคลุยกับบอสได้แล้วใช้นี่แซ่ล่ามแล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้ใช่ไหมโอเคแม็กซ์ไม่โดนนะลากไปใกล้ๆจึ๊ก1ทีเหลืออีก2ทีล่ามแซ่ล่ามแซ่จึ๊กแค่ลากนั่นโดนครั้งที่2เหลืออีกครั้งสุดท้าย
ลามลามลามโอเคกดไฟปุ๊บโอเคโดนพอดีเหลืออีก9วิเร็วรีบก่อขอเหมือนเป็นนั่นเหรอเป็นเรือบินไอพ่นเดี๋ยวนี้ตอนแรกก็นึกว่าเป็นป้อมปืนนะอย่างเดียวโอเคทีนี้มันยิงตามเราวีเราเอื้อตัวตุนตัวตุนปืนเอื้อนั่นปืนยาแตกระเบิดกระจายเป็นชิ้นส่วนเลโก้โอเคจบไป1ด่านนะได้ตัวละครใหม่มาชื่อเจนนิเตอร์นะโอเคพบกันระหว่างทางในโกดังเรื่องราวใหม่ถูกปลดล็อกแล้วนะก็คือ Rider แห่งนาวาที่30แล้วก็มีกล่องผู้สร้างนะปลดล็อกไปด้วยกันเลยนี่ไงโอเคกด A Unlock จึ๊ก2กล่องนี่ Creator ก็เป็นผู้สร้างนะโอเคแล้วก็กลับมาที่กล่องของเรานะก็อาณาจักรแห่งกะโหลกผืดแก้วนี่คือ 5% แล้วนะนี่ดูรอบๆหน่อย 5% progress โอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะไว้เจอกันใหม่อ่ะบ๊ายบาย